ถ้าหากพูดถึงชื่อของชุมชนโคกเสม็ดชุนคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะครับแต่ถ้าผมเรียกว่าหาดใหญ่คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อตั้งมานับร้อยปีแล้วนะครับจากป่าเสม็ดรกทึบจนกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจแล้วใครคือคนที่สร้างเมืองหาดใหญ่เป็นคนแรกวันนี้คุณวัดนาคทองจะพาไปรู้จักครับตึกที่สูงเฉียดฟ้าและอาคารบ้านเรือนที่ขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุดบนเนื้อที่กว่า 478,000 ไร่จนกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหากย้อนไปเมื่อ100ปีก่อนที่ตั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งนี้เป็นเพียงผืนป่าและทุ่งนามีผู้คนอาศัยอยู่ไม่กี่ครัวเรือนคุณนิพัฒน์จีนครหรือนายเจียกีซีชาวจีนจากพื้นแผ่นดินใหญ่ผู้สร้างทางรถไฟสายใต้และผู้บึกเมืองหาดใหญ่มองการไกลที่ดินผืนนี้อนาคตจะเป็นทำเลทองจึงซื้อที่ดินป่ารกร้างในสมัยนั้นหลังเสร็จสิ้นสร้างทางรถไฟเมื่อปี2455และเริ่มแป้วถางป่าจนเป็นพื้นที่กว้างต่อมาปี2459นายเจียกีซีเริ่มสร้างห้องแถว5ห้องแรกใกล้เขตรถไฟและตัดถนนสายแรกเรียกว่าถนนเซียกีซีหรือถนนธรรมนุนวิถีปัจจุบันนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองสมัยก่อนเนี่ยครับท่านมาครั้งแรกในหาดใหญ่เนี่ยก็จะมาอยู่ที่ชุมชนสร้างชุมชนก็ได้ชุมชนโคกเสม็ดชุนสมัยนั้นชุมชนโคกเสม็ดชุนเนี่ยตั้งอยู่บริเวณแถวย่านชุมชนร้านทองปัจจุบันก็คือธรรมนูญวิถีสถานีรถไฟหาดใหญ่สมัยนั้นเนี่ยท่านได้ผมขออนุญาตใช้คำว่าเจียกีซีและชีกิมหยงโมเดลแล้วกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยคุณนิพัฒน์เองเนี่ยท่านได้ให้คนจับกังกรรมกรจีนะครับเดินทางเข้ามาทำงานโดยใช้มีงานทำนะครับโดยให้คนจีนเนี่ยได้งานทำทางรถไฟนะครับมีที่อยู่อาศัยก็คือชุมชนตึกห้องแถว5ห้องแรกที่สร้างมานะครับมีการศึกษาลูกหลานมีที่เรียนมีการศึกษาก็ชีกิมหยงเนี่ยได้อุทิศที่โรงเรียนศรีนครณปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับในสมัยนั้นด้วยนะครับเมื่อถนนถูกตัดผ่านและห้องแถวที่สร้างขึ้นมีผู้คนอาศัยและมีการสัญจรมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนโคกเสม็ดชุนคุณนิพัฒน์จีนครจึงสร้างห้องแถวเพิ่มขึ้นและเริ่มวางผังเมืองบริจาคที่ดินตัดถนนขึ้นอีก3สายคือถนนเสียกีซี1เสียกีซี2และเสียกีซี3จึงทำการค้ากับชาวมลายูและชาวจีนจึงเกิดบริษัทยางพาราเหมืองแร่โรงแรมและโรงภาพยนตร์นับว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้นทำให้ทำใจนี่นะยิ่งจะเดินรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็สร้างห้องแถวสร้างอะไรขายขึ้นมาที่กำไรก็มาตัดถนนต่อโอ้มาตัดถนนต่อสร้างถนนอีกให้หับใจขึ้นมาฉะนั้นโดยเฉพาะถนนเพชรเกษมขึ้นมาโอ้โหสยับหับใจนะกำหนดยิ่งขึ้นมาจะเดินมากทีเดียวเลยทั่วประเทศก็รู้จักขับใจความพยายามที่ขุนนิพัฒน์จีนครจะทำให้ชุมชนโคกเสม็ดชุนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลังมีผู้คนหลากหลายภาษาและวัฒนธรรมมาอยู่มากขึ้นนายซีกิมหยงคหบดีสมัยนั้นได้ช่วยสร้างสรรค์สร้างตลาดซีกิมหยงและบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสนามกีฬาและตัดถนนอีกหลายสายมีคุณพระเสน่หามนตรีนายอำเภอคนแรกของอำเภอหาดใหญ่และคนจีนอีกหลายตระกูลร่วมพัฒนาและขยายเมืองก่อนจะเปลี่ยนชื่อจากอำเภอเหนือเป็นอำเภอหาดใหญ่แต่จริงๆเนี่ยที่แห่งนี้เนี่ยเรียกอำเภอเหนือในสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนเป็นหาดใหญ่เนี่ยนายอำเภอเนี่ยได้มาถามท่านขุนนิพัฒน์ตอนพ.ศ.ประมาณ2450กว่า56หรือ58เนี่ยครับว่า อยากให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอเหนือเนี่ยอยากเปลี่ยนเป็นอะไรดีความเจริญที่พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดจากป่าเสม็ดที่รกร้างก็เติบโตมาเป็นตลาดก่อนจะกลายเป็นชุมทางขนส่งสินค้าและมีผู้คนอาศัยมากขึ้นต่อมาปี2471ตลาดหาดใหญ่ถูกยกฐานะเป็นสุขาภิบาลปี2478ก็ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหาดใหญ่ต่อมาปี2492ถูกยกฐานะอีกครั้งเป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่จนกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจถึงปัจจุบันภูนวัฒน์นาคทองไทย PBS รายงาน